ใจเนยรับยอนรับยอนชนะรับยอนรับยอนชนะรับยอนรับยอนชนะเบย์โอเคการที่เราสามารถที่จะมีการทำงานระหว่างประเทศได้นะครับเรื่องการเดินทางต่างๆมันก็ง่ายขึ้นเนาะก็ประเดิมคนแรกเลยแล้วกันกับคิมกุ๊กฮอนนะครับที่เขาสร้างชื่อเสียงที่เกาหลีแล้วก็วันนี้เราสามารถที่จะพาเขามาทำงานที่ประเทศไทยได้เราด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วกันที่ต่อจากนี้มันน่าจะง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็สื่อต่างชาติด้วยครับผมใช่ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าทางค่ายผมนะครับกับ Thailand Society เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคอนเนคชั่นในฝั่งที่เราสามารถทำงานร่วมกับศิลปินต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับหรือว่าประเทศจีนหรือญี่ปุ่นเรามีอยู่แล้วแล้วก็แต่ก่อนนี้พอมีโควิดเราไม่สามารถที่จะใช้คอนเนคชั่นตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกเป็นก้าวที่ดีมากๆเลยที่เราจะเริ่มโปรเจกต์การคอลแลบระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินต่างประเทศครับผมไปเชิญมายังไงครับที่จะแบบศิลปินระดับเกาหลีอย่างเงี้ยที่เขาสนิทกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับกัมซากรุ๊ปด้วยนะครับกัมซากรุ๊ปก็จะเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่เขาดูแลกรุ๊ปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราทำอะไรร่วมกันสนุกกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆจะพาเขามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นกับว่าจะพาแบบมีมิเอนฟรีดหรือว่ามาแค่แบบพาไปเที่ยวถ่ายวอล์กถ่ายรายการเฉยๆแต่ว่ามันก็ต้องถูกเลื่อนมาด้วยสถานการณ์มาครั้งนี้ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้ามาได้ก็อยู่ให้นานหน่อยแล้วก็ยืดเวลาแล้วก็ลองทำผลงานที่มันสามารถให้เขามีผลงานสร้างไว้ที่ไทยได้จริงๆก็เลยทำเป็นซิงเกิลทำเป็นมิวสิกวิดีโอขึ้นมาเลยครับผมการยากไหมครับเพลงไม่ยากเลยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเพราะว่าเวลาเรามีแบบน้อยมากถ้าเทียบกับโปรดักชันที่มันควรจะต้องแทนกันเป็นแบบเป็นเดือนเนาะแต่ว่าวิธีการทำงานอ่ะมันเลยต้องถูกย่อให้สั้นลงแต่มันจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าศิลปินที่มาร่วมเนี่ยเขาไม่มีความโปรเฟชชั่นอลมากพอแต่พอเจอครุฑเนี่ยครุฑคือโปรเฟชชั่นอลสุดๆทําทุกอย่างได้ทํากันบ้านที่สําคัญเลยมีงานตารางงานเยอะแค่ไหนเขาก็พร้อมทํากันบ้านที่จะสร้างผลงานที่เป็นเพลงที่ไม่ใช่ภาษาเขาด้วยสามัญแต่เขาก็พร้อมที่จะทํากันบ้านแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆครับผม일단은 감사 그룹을 통해서 강소명과 같이 이렇게 콜라보레이션을 할 수 있어서 너무 영광이었고 데니라인 타탐도 다 너무 좋게 이제 노래를 만들어줘가지고 정말 뜻깊은 시간이었습니다. 그리고 이제 팬분들을 만나러 정말 온 게 되게 기대가 많이 했는데 그래도 많이 저를 보러 와주셔가지고 정말 앞으로도 많은 활동하면서 자주 만날 수 있는 기회를 만들게 됐습니다. เราผมว่าพี่แบบว่ามันจะได้แบบว่าดูก็คือเขาบอกว่าเขาดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานโปรเจกต์นี้แล้วก็เขาก็รู้สึกขอบคุณความจำนะคะที่แบบว่าทำให้เขาสามารถได้มาร่วมงานกับพี่แกนส้มแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณแตงแล้วก็แดนนี่นะคะแล้วก็อย่างในวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่ามีแฟนคลับมาคอยดูเขาเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่เขาตั้งใจโอ้저도근데이렇게감사그룹과이제강소명을콜라보레이션하면서태국노래를지금에서야접해봤는데와왜이제서야접해봤나싶을정도로너무좋은음악들이많다고네ค่ะก็คือเขาบอกว่าพอเขาได้มาทำร่วมกับคอนเสิร์ตกับพี่แกงส้มมาค่ะเขาก็คือเพิ่งจะได้เริ่มฟังเพลงไทยแต่ว่าพอเขาเพิ่งมาฟังเขาก็รู้สึกตกใจมากว่าแบบเฮ้ยเพลงไทยอ่ะก็คือเพลงดีเยอะมากเลยทำไมเขาเพิ่งได้มาฟังตอนนี้일단은자신감을많이얻었고제가태국어로도이제응원을낼수있다는거에대해서굉장히되게감사한기회라고생각하고있습니다아빠는정말고맙고나가다보니까이렇게아빠는정말감사해요와만족감이들어요그래서만족감이들어요태국노래부르는데얼마나어려운지어
되게어렵고진짜많이들었어요하루에진짜수십번도넘게들었는데많이듣다보니까그래도리앙스같은캐치를해서굉장히노력을했을때선생님이칭찬을많이해주셨어요ก็คือเขาก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยยากมากจนถึงแบบว่าเขาก็จะต้องคอยฟังเพลงเป็นแบบเราก็คือฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนความแมนของเขาก็รู้สึกว่าหลบความแมนแล้วค่ะเพราะว่าที่แก๊งส้มอะค่ะก็บอกชมว่าแบบเขาว่าเก่งมากมีผลงานถึงไม่เดี่ยวมาแล้วเป็นชื่อเพลงว่าดีออนครับที่มาพูดครับผมก็อย่างดีออนนะครับเป็นเพลงแรปฮิปฮอปที่มีแดนซ์ประมาณครับแล้วเนื้อหาเพลงก็ตามเนื้อเพลงจะขึ้นว่าพบกับเขาแล้วมันจะดีออนครับเป็นการเล่นคำจากแบรนด์ดีออนเพราะตอนแรกผมพี่แกงก็คือกำลังนั่งรถกลับบ้านแล้วก็เจอป้ายแอดป้ายใหญ่เลยแต่ว่าเป็นน้ำหอมดีออนแล้วผมก็พี่แกงก็ถามขึ้นว่าพบกับเขาแล้วมันจะดีออนแล้วก็เลยเฮ้ยได้นะได้ได้ก็เลยปิ้งขึ้นมาแล้วก็คือตอนแรกเราก็พี่แกงก็ถามผมว่าอยากจะกลับไปเป็นบอยกรุ๊ปหรือว่าอยากทำโซโล่เลยผมก็ตอนแรกผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าในฐานะบอยแบนด์แรปเปอร์มันค่อนข้างจะมีบทบาทที่น้อยแล้วก็คือในหนึ่งเพลงมันจะได้แค่แรปนิดเดียวแล้วก็หายไปผมรู้สึกว่าผมพร้อมหรือยังที่จะรับหน้าที่อื่นด้วยก็ตัวนี้ผมก็คิดว่าตัวเองก็ทำได้ครับไม่งั้นพี่แกงก็คงไม่ปลอดก็ในฝากศิลปินเดี่ยวตัวเองไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเห็นการเติบโตของเขามากมากเลยนะครับแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในฝากเพลงของน้องด้วยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนนะฮะก็คือแดนนี่นะครับหรือว่าชื่อในวงการคือแดนเนียลนะครับก็เคยเดบิวต์มาแล้วในวงทวิสนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องกำลังจะมีผลงานเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับผมพูดถึงผลงานหรือว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอีกเดี๋ยวปีนี้จะมีผลงานเดี่ยวนะครับเพลงโซโล่ของผมแล้วก็มีผลงานซีรีส์นะครับให้รับชมแน่นอนครับครับผมก็ฝากน้องด้วยละกันน้องก็จะเริ่มมีผลงานแสดงในปีนี้นะครับผมเนี่ยฝากติดตามน้องของผมด้วยครับแกครับก็ถึงเพลงน้อยหน่อยนะครับว่าแปลกใหม่สำหรับตลาดดีพอทุกบ้านเราอย่างไรบ้างก็สำหรับเพลงลอยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกว่ามันมีการผสมผสานระหว่างเพลงไทยเพลงเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตล์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรอ่ะภาษาด้วยต่างๆคือเราพยายามเบลนด์วัฒนธรรมของไทยที่ป๊อปกับเคป๊อปให้มันเจอกันการจริงๆนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับลองฟังดูนะครับบอกว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็เทียบกันคือเราวงแท็กมากจริงๆนะครับสำหรับทั้งคนไทยแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นฝากดูทั้ง MV แล้วก็ฟังเพลงลอยคราวนายจากพวกเราทั้ง4คนด้วยครับ